ก็เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีนะคะที่เข้ากับชีวิตของเราพวกชิปนะฮะชิปต่างๆชิปหน่วยความจำทางด้านของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเขาก็ส่งออกมาไม่น้อยแล้วก็ทำให้ยอดส่งออกของเขาเนี่ยพุ่งต่อเนื่องทางการเกาหลีใต้เปิดเผยค่ะมูลค่าการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมา 9.5% จากปีก่อนมาแตะระดับ 44,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทค่ะหลังจากขยายตัวได้ถึง 11.4% ในเดือนมกราคมแล้วก็ถือว่าเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่4ด้วยเพราะว่าความต้องการชิปหน่วยความจำนะคะแล้วก็รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องการส่งออกของเขาเนี่ยถ้าดูเฉลี่ยต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 26.4% นะคะมาแตะระดับ 2,300 ล้านดอลลาร์ต่อวันเมื่อเทียบกับปีก่อนก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ3ปีการจัดส่งเซมิคอนดักเตอร์ค่ะถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ นะคะในเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 13.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนและก็เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่8ติดต่อกันแล้วส่วนการส่งออกรถยนต์ก็เพิ่มขึ้น 47% ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น 22.4%ผลิตภัณฑ์สุขภาพชีวภาพก็เพิ่มขึ้นถึง 62.5% ทีนี้มาดูกันค่ะว่าเขาส่งออกไปที่ไหนมากนะคะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีใต้ส่งสินค้าไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้น 26.5% ส่งไปยังอเมริกาเพิ่มขึ้น 7.9% และก็ส่งไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 48.2% ด้วยกันขณะที่การนำเข้าของเกาหลีใต้ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 13.9% นะคะมีอยู่ระดับที่ 42,110 ล้านดอลลาร์ก็เลยเกิดการเกินดุลการค้าลดลงเหลือ 2,710 ล้านดอลลาร์นะคะจากเดือน 3,760 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ